ที่นี่เขาเลี้ยงยุงครับเมื่อก่อนมีมดแดงครับเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงยุงด้วยแล้วก็เลี้ยงมดด้วยหน้าเต็มยุงน่าจะเยอะกว่ามดอันนั้นจะเป็นหอยเดี๋ยวเราลองไปกินมีใครจะทาแป้งอะไรก่อนไหมมีหนูไปอันป่ะชื่อเจนค่ะชื่อคิมนะคะชื่อกบไบนะครับชื่อว่าน้องโฟกัสค่ะเป็นยูวามาคุเทศปีที่8ค่ะโครงการยูวามาคุเทศเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นโครงการที่มีเป้าหมายสำคัญเลยเนี่ยก็คือสร้างการมีส่วนร่วมนะครับของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำปานในเรื่องของการสร้างความตระหนักนะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทรัพยากรป่าชายเลนด้วยที่เป็นทรัพยากรของชุมชนตรงนี้ซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยให้เป็นเหมือนเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะเข้ามาเป็นคนบอกกล่าวเล่าเรื่องแล้วก็เวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะนำชมแล้วก็ให้ความรู้ได้นั่นเองอันนี้เป็นต้นตาตุ่มทะเลนะครับต้นนี้มันมีพิษอะค่ะกงทะเลนะครับคือพืชกลุ่มเฟิร์นนะครับอันนั้นจะเป็นหอยเม็ดบัวค่ะหอยเม็ดบัวนี้มันจะเป็นดัชนีบอกความขึ้นลงของน้ำค่ะน้ำขึ้นนะให้รีบตักน้ำขึ้นนะช่วงเดือนพฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์ครับมันมีเก็บขยะในป่าชายเลนพายอยู่ด้านนอกครับจะไปตรงไปร้านโฟแล้วก็จะพายออกมาทางแพบะบุญตาแถวนี้ครับเราจะกลับมาทางเดิมมาเก็บขยะรูปแบบเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยตอนแรกเรามีแต่ค่ายที่ให้เด็กเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรามีการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพขึ้นมาก็คือหลังจากที่จบค่าย3วัน3คืนเนี่ยเด็กๆจะได้ทำโปรแกรมพัฒนาศักยภาพจำนวนอีก8ครั้งโดยโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเนี่ยหมายความว่าเขาจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของป่าชายเลนที่ลึกขึ้นเพื่อจะได้เป็นความรู้ใหม่ๆในการที่จะเอาไปบอกเล่าหรือเล่าเรื่องให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามีเรื่องของการวัดผลด้วยนะครับก็คือหลังจากที่จบทั้งค่ายกิจกรรม3วัน2คืนแล้วก็จบโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเนี่ยเด็กๆเหล่านี้จะต้องมาทดสอบในส่วนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติถ้าผ่านทั้ง2ส่วนเนี้ยเขาก็จะได้เป็นยุวมัคคุเทศก์นั่นเองจุดเริ่มต้นโครงการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีแนวคิดก่อนครับว่าเราได้โจทย์มาว่าทำยังไงเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้คราวนี้เรามองว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำเรื่องพวกนี้เราก็เลยมาคิดโครงการว่าเราอยากจะสร้างยุวมัคคุเทศก์ที่เป็นเด็กเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นคนบอกกล่าวเล่าเรื่องเพราะว่าการที่เขาได้มาเห็นป่าชายเลนได้มาสัมผัสได้มาใช้ชีวิตร่วมนะครับได้มามีกิจกรรมจริงเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกถึงความตระหนักสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยโตมาเนี่ยเขาจะเป็นผู้ดูแลโครงการหรือว่าดูแลป่าชายเลนผืนนี้ซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการหรือว่าการดำเนินการค่ายตรงนี้ก็คือได้รับสนับสนุนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับส่วนตัวหนูก็เป็นคนชอบธรรมชาตินะคะคือแบบพอเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ก็คือแบบมันก็สงบมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากเลยนะคะคือป่าชายเลนมีประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่ายทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนที่มาทำประมงหรือว่าทำอาชีพค่ะเมื่อก่อนเด็กๆครับก็แอบไปลักลอบตกป่าชายเลนด้านหลังครับอ๋อเมื่อก่อนเป็นคนรักรอบแต่เดี๋ยวนี้คนอนุรักษ์แล้วใช่ก็มีไปเก็บขยะบ้างครับเวลาที่สุดที่นั่นเขาจัดครับมีไปรักแม่น้ำปานเก็บขยะในป่าชายเลนพวกเนี้ยครับคราวนี้ถ้าถามว่ายากไหมในการที่จะเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์จริงๆต้องบอกว่าไม่ยากต้องมีความตั้งใจก่อนอย่างแรกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ยากครับแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจก่อนของน้องๆว่าอยากจะเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์หรือเปล่าเป็นคนชอบเข้ามาในป่าชายเลนนี้ด้วยครับก็อยากจะศึกษาให้มันมากมากกว่าเดิมที่รู้อยู่แล้วครับส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ชอบธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบอยากเรียนรู้เพิ่มเติมว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างมีความรู้อะไรที่เรายังไม่เคยรู้อีกไหมอยู่บ้านไม่ค่อยมีอะไรทำค่ะก็เลยอยากหาประสบการณ์หาความรู้ใหม่ๆที่ในห้องเรียนไม่มีค่ะเป็นคนที่ชอบพูดชอบกล้าแสดงออกอยู่แล้วประมาณนึงอะค่ะก็เลยอยากใช้ความสามารถตรงนี้ค่ะให้เป็นประโยชน์รายได้จากการปฏิบัติงานของน้องเนี่ยน้องจะได้รับกลับไปในวันดังกล่าวที่ทำงานเลยทันทีในส่วนของทิปเราจะเอาส่วนนี้ไปรวมกันไว้เราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาศักยภาพในให้น้องแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เหมือนลงทุนให้เพราะในขณะที่น้องไม่ได้ทำงานเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะ
ขายได้นั่นเองเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่น้องยุวมัคคุเทศก สิ่งที่เรามักจะได้เห็นประจำจากน้องๆเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกภาพก่อนเป็นอย่างแรกนะครับจากวันแรกที่อาจจะดูเป็นเด็กที่อายเขินๆไม่กล้านำเสนอตัวเองหรือพูดต่อหน้าที่สาธารณชนนะครับจนเขาได้เข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์เนี่ยเขาจะได้ใช้ทักษะเนี้ยอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนเลยคือบุคลิกภาพก็อย่างที่บอกนะคะยิ่งเป็นคนที่ขี้อายมากค่ะพอมาเป็นยุวมัคคุเทศก์เนี่ยค่ะก็รู้สึกแบบว่ามีความกล้ามากขึ้นนะคะก็คือเห็นจุดเด่นของเราด้วยครับบางจุดนะครับการพูดนะครับชอบพูดด้วยครับคือเราเอาจุดเด่นของเราเอามาใช้ประโยชน์หนูได้เห็นนะความอดทนความพยายามของตัวเองเขาคือเชื่อแล้วว่าคือต้องไปรู้ไปเรียนจริงๆนะแม่คือแบบทำไม่ได้คือเหมือนมีวินัยในตัวเองอะค่ะเห็นแบบเห็นว่าตัวเองเก่งขึ้นนะภูมิใจที่เราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะภูมิใจมากครับว่าไม่คิดว่าจะได้เข้ามาเป็นนะก็ตอนแรกเหมือนกับว่าสมัครเล่นๆครับก็สุดท้ายติดได้มาเป็นถึงทุกวันนี้ครับหนูคิดว่านะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่กับศูนย์ไปนานๆแล้วอาจจะแบบเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะภูมิใจมากๆภูมิใจแบบภูมิใจที่สุดอะค่ะคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะมาทำได้ขนาดนี้ค่ะ